สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีทุกทุกคนนะครับผมมาพบกับเบาหลองเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยเรานะครับพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่9นะครับเดือน2 2565นะครับคลิปนี้เป็นสูตรเม็ดเดียวชุด2ตัวบนล่างนะครับผมสำหรับในงวดที่แล้วนะครับสูตรเม็ดเดียวนี้ก็มาแค่ในเลขล่างชุด6ตัวนะครับก็ขอแสดงความดีใจกับพี่น้องทางสปป.ลาวด้วยนะครับผมเนาะส่วนในแนวทางเลขชุด4ตัวนะครับผมต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสำหรับแนวทางในงวดที่แล้วผมให้เด่น1กับเด่น1กับเด่น8เนาะนะครับหลักร้อยนี้ให้3นะครับพี่ๆนะครับ3ตัวนี้ก็เฉียดนะครับพี่ๆนะครับเฉียดไปเฉียดมานะครับเนาะเนี่ยก็315 318นะครับอันนี้ออก538นะครับพี่ๆเนาะนะครับ1มาสลับนะครับตัวเดียวนะครับผมนี่ครับก็มาเข้าในตัวกลับนะครับ1881เนาะในตัวเน้นนะครับในเลขล่างชุด6ตัวนะครับผมของพี่น้องทางสปป.ลาวนะครับผมส่วนเลขชุด4ตัวนี้ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเนาะไม่มีนะครับก็55กับ38นะครับผมแต่พูดถึงเสียดายนะครับเสียดาย3ตัวนะครับพี่ๆเด่น1เนาะเด่น1เด่น8เพิ่งรู้ที่1นี้มานะครับในงวดที่แล้วนะครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับสำหรับในงวดนี้ก่อนไปรับชมนะครับก็มีคำเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณ นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมรับชมแล้วชื่นชอบค่อยตามนะครับรับชมแล้วตัวเลขไม่ถูกใจนะครับสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผมสำหรับแนวทางในงวดนี้นะครับตัวเด่นนะครับตัวเด่นในสูตรเม็ดเดียวนะครับผมให้เด่นไปที่5นะครับ5แล้วก็3นะครับ5แล้วก็3สายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งสายลูดนี้ผมให้ไปที่5นะครับสายวิ่งสายลูดนี้ผมให้ไปที่5นะครับ5ก็จะมี50นะครับ51 52 53 54 55 56 5758แล้วก็59นะครับผมส่วนในหลักร้อยนะครับหลักร้อย3ตัวนะครับหลักร้อย3ตัวผมจะให้ไปที่7นะครับพี่ผมจะให้ไปที่7นะครับหลักร้อยนะครับก็จะเป็น750นะครับแล้วก็753นะครับผมเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนที่จะเน้นให้นะครับพี่ๆส่วนที่จะเน้นให้ก็จะมี53 50นะครับ53 50 57 57นะครับแล้วก็54นะครับ50 53 54 57นะครับส่วน3ตัวที่ผมชอบนะครับพี่ๆก็ชอบพอๆกันนะครับชอบพอๆกันเอาเป็นว่าขอเป็น753ก็แล้วกันนะครับเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับก็แนวทางผมก็จะให้ในเลขล่างชุด4ตัวแล้วก็6ตัวนะครับส่วนบางพื้นที่ที่เอาไปเล่นนะครับแนวทางชุด5ตัวเนาะเลขหน้าชุด5ตัวนะครับก็มีบางพื้นที่นะครับก็เห็นพี่ๆ FC เข้ามาคอมเมนต์นะครับว่าถูกนะครับผมก็
ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับแต่ว่าหลักๆที่ผมให้ไปก็เป็นแนวทางเลขล่างชุด6ตัวนะครับแล้วก็เลขล่างเลขบนเนาะชุด4ตัวนะครับผมบางพื้นที่ก็เล่นไม่เหมือนกันนะครับผมสำหรับเนาะสำหรับเด่น3เด่น5นี่ผมคิดว่า2ตัวเนี้ยน่าจะยังอยู่นะครับพี่ๆแต่ว่าผมชอบ5นะครับวันนี้ชอบ5คิดว่า5น่าจะยังเดินนะครับน่าจะยังเดินนะครับก็ขอให้มานะครับก็ขอให้มาทั้งบนทั้งล่างนะครับพี่ๆสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออวยพรให้พี่ๆเพื่อนๆ FC ทุกๆคนนะครับขอให้มีโชคลาภในแนวทางของหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจำวันที่9เดือน2 2565นะครับขอให้พี่ๆ FC นะครับร่างกายสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ